ตอนที่5หลังจากนั้นไม่ว่าจะพูดอะไรกับโอจิเขาก็เอาแต่นั่งตัวสั่นจนไม่สามารถพูดคุยอะไรได้ชิจิระช่วยพวกเรามัดโอจิไว้กับเตียงในห้องของผมเมื่อกลับมาถึงห้องครัวพวกเราก็รู้สึกโล่งใจส่วนจุนที่ให้อยู่ในห้องตอนแรกก็พาขึ้นมาที่ห้องครัวด้วยแต่เด็กน้อยนอนฟุบอยู่กับโต๊ะไปเสียแล้วหลังจากดื่มชาที่ฮาโตริชงมาให้แล้วแต่ละคนต่างก็นิ่งเงียบรวมทั้งฮิโรโกะที่ทำการไขคดีตามแผนการเรียบร้อยก็เอาแต่มองเหม่อไม่คุยกับใครไม่ใช่เรื่องแปลกเลยพวกเรารอดชีวิตแต่ก็ไม่มีอารมณ์ที่จะชูแขนสองข้างแสดงความยินดีเพราะเรารู้จักโอจิก่อนที่เขาจะกลายเป็นฆาตกรเขาสนุกกับการขี่รถบิ๊กไบค์ท่องเที่ยวโอจิเข้ามาขอน้ำมันไปเติมด้วยท่าทีเป็นมิตรหากไม่เข้ามาที่นี่เขาคงไม่ต้องก่อคดีฆาตกรรมไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นโทกิโนะก็ออกจากโยชิมิไปใช้ชีวิตที่มีความสุขส่วนโทอิโร่ก็เริ่มยอมรับพลังและความสามารถของตัวเองแล้วกระทั่งการตายของอุซุยและคุงิสวะซึ่งแม้จะเป็นอุบัติเหตุแต่จะให้จบแค่ว่ามันเป็นโชคร้ายก็ดูจะโหดร้ายเกินไปหน่อยผมจมดิ่งสู่อารมณ์มองมัวจนกระทั่งเวลาเดินมาถึงก่อนเข้าวันใหม่ครึ่งชั่วโมงฮัตโตริก็เอ่ยถึงคำพูดของโอจิอย่างสงสัยที่คุณโอจิพูดถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เครื่องรางป้องกันตัวนั่นหมายความว่าอะไรหรือใช่เป็นคำพูดที่แปลกไม่เข้ากับแผนการฆาตกรรมที่ทำเลยชิจิดะเห็นด้วยและมองไปที่มีดปลอกผลไม้บนโต๊ะคุณเคนสกิพอจะรู้อะไรบ้างไหมฮิโรโกะที่ถูกโยนเรื่องมาให้พยักหน้ารับอย่างลำบากใจฉันก็ไม่รู้ว่าคุณโอจิแบกรับอะไรไว้บ้างแต่พอจะสรุปได้จากข้อมูลที่รวบรวมมาประกอบกันสายพูดเหมือนกับว่ารู้ดีก็คงจะไม่ดีและฉันก็ไม่ได้เป็นนักสืบชื่อดังด้วยมาทำตัวอะไรกันตอนนี้แค่เล่าเรื่องลึกลับมาก็พอแม้แต่ฮัตโตริก็พูดเสริมขึ้นก่อนจะรินน้ำชาเติมให้ฮิโรโกะจึงค่อยๆเล่าคุณโอจิพูดถึงอาถรรพ์ของผู้หญิงจริงอยู่ที่คำทำนายของท่านสกิมิจะทำให้ทุกคนคิดว่ามันใกล้เคียงคำสาบหรืออาถรรพ์แต่ก็ไม่มีใครพูดถึงคำทำนายอย่างนั้นเลยถ้าพูดถึงอาถรรพ์ก็ต้องนึกถึงวิญญาณและมีเรื่องลี้ลับเข้ามาเกี่ยวด้วยอีกทั้งหลายวันมานี้ก็ได้ยินเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องจากปากทุกคนที่มาที่นี่ถ้าเป็นเรื่องลี้ลับก็น่าจะเป็นบทสนทนาของคุงิสวะกับอุซุยเมื่อทบทวนความทรงจำดูก็เจอเรื่องที่น่าจะเป็นไปได้เข้าอย่าบอกนะว่าเป็นเรื่องที่ลงในแอลันติสซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะน่าจะเป็นเรื่องอุโมงค์มิสุคุบิซึ่งเป็นจุฬาทาผีของเหล่าผู้ชื่นชอบเรื่องลี้ลับที่เล่ากันว่าผู้ชายที่ขับรถผ่านอุโมงค์นี้จะโดนคำสาปของวิญญาณผู้หญิงซึ่งตายที่นี่และมีวัยรุ่น4คนเข้าไปลองของแล้วตายไปทีละคนแล้วฮิรุโกะก็พูดเรื่องที่น่าตกใจออกมาฉันคิดว่านั้นคงจะเป็นเรื่องจริงคนอุซุยเล่าว่าวัยรุ่นพวกนั้นตายไป3คนแล้วส่วนอีกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ติดต่อไม่ได้ถ้าคนคนนั้นเป็นคนโอจิล่ะสมมติฐานง่ายๆนี้ทำให้ชิจิดะต้องหันมายิ้มฝืดๆใจข้างจินตนาการเกินไปหน่อยละมั้งแต่ฮิรุโกะก็ยังพูดต่อปกติคุณโอจิจะพกเครื่องรางติดตัวไว้ไม่ห่างและที่ตัวก็มีรอยสักซึ่งน่าจะสักเพื่อป้องกันผู้ผีปีศาจคงจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เขากลัวภัยพิบัติมากแต่คราวนี้คุณโอจิกลับทิ้งเครื่องหลังและของมีค่าเอาไว้ที่รถโอจิเองก็เคยบอกอย่างนั้นแย่ที่สุดเครื่องหลังอยู่ในกระเป๋าเงินที่วางทิ้งไว้ที่รถไม่น่าวางไว้เลยจะบอกว่าเชื่อเรื่องคำทำนายเพราะไม่ได้เอาเครื่องหลังติดตัวมางั้นหรือฮัตโตริถามด้วยน้ำเสียงนิ่งๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะเครื่องหลังหรือเปล่าแต่เพื่อนๆที่ไปอุโมงค์เมสึคุบิด้วยกันต่างก็ตายไปทีละคนเหลือเพียงคนโอจิคนเดียวเป็นธรรมดาที่เขาจะเชื่อว่าเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์และยึดเป็นที่พึ่งทางจิตใจค่ะเสียงตะโกนร้องของโอจิดังก้องเข้ามาในหัวผมอีกครั้งสำหรับคนที่เชื่อมันได้ผลนะไม่ใช่แค่นั้นนะคะลองทบทวนให้ดีๆเรื่องผีที่อุโมงค์มัสึคูบิพูดถึงรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดและการถูกไฟคลอกตายซึ่งถูกทำให้เป็นสัญลักษณ์ของเรื่องทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการตายของผู้หญิงซึ่งกลายเป็นวิญญาณที่อุโมงค์นั้นคุณอุซุยเล่าว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งตายในเหตุการณ์ที่ทะเลสาบซาเบอาอีกคนตายในเหตุไฟไหม้ตึกที่โอซาก้าเป็นการตายที่มีรอยฝ่ามือและถูกไฟคลอกเกี่ยวข้องคุณโอจิที่ได้ยินเรื่องนี้ตอนเช้าวันนั้นคงจะเกิดความกลัวเป็นอย่างมาก
เพราะเพื่อนสองคนต่างก็ตายในเหตุการณ์ที่ท่านสกิมิเป็นผู้ทำนายยิ่งไปกว่านั้นคุณโอจิกลับไปเอาเครื่องรางซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้เพราะสะพานถูกเผาไปหมดแล้วข้าคิดว่าคราวนี้อาจจะเป็นตัวเองที่ต้องตายเหมือนเพื่อนๆจึงเกิดความหวาดกลัวขึ้นในใจผมนึกขึ้นได้ว่าโทกิโนะเคยล้อว่าโอจิตกใจจนเสียหลักเพราะเจอหล่อนตอนกลางคืนโทกิโนะเสกจุดแดงผมสีแดงและคืนนั้นหลังอาบน้ำผมเห็นหล่อนปล่อยผมยาวสยายลงมาสำหรับโอจิคงจะเห็นเป็นหญิงแปลกหน้าสีแดงราวกับไฟลุกท่วมตัวก็ไม่แปลกที่จะตกใจจนเสียหลักล้มลงพอมีเรื่องอัปมงคลติดกันหลายครั้งเข้าเช้าวันนี้คุณโอจิคงจะตกอยู่ในความหวาดกลัวจนถึงขีดสุดและจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาต้องลงมือก็คือการตายของคนอุซุยในที่สุดเขาก็ต้องเชื่อคำทำนายของท่านสกิมิสินะฮัตตอรีพูดอย่างมั่นใจแต่ฮิโรโกะสายหน้าปฏิเสธไม่ใช่ค่ะความตายของคนอุซุยไม่ได้พิสูจน์คำทำนายแต่พิสูจน์อาถรรพ์ที่อุโมงค์มิสึกุบิต่างหากพิสูจน์อาถรรพ์หรือหมายความยังไงชิชิดะเริ่มหงุดหงิดฮิโรโกะจึงรื้อฟื้นคำพูดของอุซุยอีกครั้งจำได้ไหมคะชาวนั้นก็อุซุยเล่าเรื่องอาถรรพ์และวิญญาณที่อุโมงค์มิสึกุบิแล้วเปิดรูปในสมาร์ทโฟนให้พวกเราดูแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยคนอุซุยเองก็เคยไปที่อุโมงค์มิสึกุบิเหมือนกันนั่นว่าถ้าเขาขับรถไปเองในที่สุดพวกเราถึงได้เข้าใจว่าโอจิหรือว่าอุซุยตายเพราะอาถรรพ์ของอุโมงค์นั้นก็โอจิเคยถามผมนี่นาคุณคิดว่ายังไงที่คนอุซุยตายเป็นเพราะความบังเอิญจริงๆหรือว่าผมเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่คิดว่าประโยคนั้นต่อด้วยคำว่าใครเป็นคนฆ่าความจริงแล้วเขาพยายามที่จะสื่อว่าตายเพราะคำสาปที่อุโมงค์เมสึคุบิคุณโอจิน่าจะหวาดกลัวคำสาปที่อุโมงค์เมสึคุบิมากกว่าคำทำนายของท่านสกิมิเพราะไม่มีเครื่องรางติดตัวความหวาดกลัวว่าความตายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแถมยังมารู้ว่าคนที่เคยไปที่อุโมงค์เมสึคุบิต่างก็ตายในเหตุการณ์ที่ท่านสกิมิทำนายความหวาดกลัวทั้งคำสาปและคำทำนายทำให้เขาต้องหาวิธีให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อแทนที่ฉันคิดได้ก็คงจะมีเท่านี้ความจริงจะเป็นยังไงนั้นก็มีแต่เจ้าตัวคนเดียวที่รู้คำสุดท้ายคำพูดกับโอจิวนเวียนเข้ามาในหัวของผมอีกครั้งเพราะอาถรรพ์ของผู้หญิงคนนั้นแท้ๆผู้หญิงคนนั้นทำให้ผมต้องห่างจากเครื่องรางป้องกันตัวนี่เป็นกับดักทำไมกันนะและแล้วเข็มนาฬิกาในห้องครัวก็เดินมาซ้อนกันที่เวลาเที่ยงคืนตรงเปลี่ยนเป็นวันใหม่แล้วแต่อนาคตจากนี้ไปยังไม่มีใครทำนายบทส่งท้ายคำทำนายจากนักสื่อเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเข้าสู่เดือนธันวาคมแม้จะตื่นไม่ทันได้เห็นดวงอาทิตย์ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากหุบเขาแต่ก็ไม่สายมากนักคงเป็นเพราะท้องฟ้ายามเช้าของฤดูหนาวที่นี่สว่างเร็วกว่าที่อื่นฮัตโตริบอกว่าจะไปที่สะพานเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วออกจากกล่องดวงตาปีศาจไปแต่เช้าพอเลยช่วงเวลาคำทำนายแล้วอาจจะมีคนจากโยชิมิออกมาดูสะพานก็ได้ฮิโรโกะชวนผมให้ไปที่ห้องของฮัตโตริซึ่งสากิมินอนอยู่แม้จะถามผมก็ไม่มีคำตอบพอพวกผมเข้าไปในห้องสากิมิก็ลุกขึ้นนั่งและใบหน้าอย่างเศร้าๆหรือว่าจะคงเสียใจที่โทอิโรตายไปเพราะท่าทางดูไม่สบายเลยยาสุโกะบอกฉันแล้วว่าจับฆาตกรได้แล้วแต่ฮิโรโกะไม่ได้แสดงท่าทียินดียินร้ายกลับใส่หน้าแทนจับได้หลังจากที่มีคนตายตามคำทำนายไปแล้ว4คนก็ยังทำใจไม่ได้ว่าจะมีความหมายอะไรมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ไม่มีใครเปลี่ยนคำทำนายได้อยากคิดมากเลยและมันก็ทำให้คุณต้องกลายเป็นคนที่น่าสงสารในที่สุดเมื่อได้ยินคำพูดนี้สากิมิก็มีสีหน้าหม่นหมองเพราะสุดท้ายต้องพรางจากหลานสาวคนเดียวอย่างโทอิโร่โดยไม่ทันได้พูดคุยอะไรกันเลยฉันเสียใจน่าจะกล้ายอมรับว่าเป็นยายเสียแต่แรกน่าสงสารจริงๆยังเด็กอยู่แท้ๆไม่ใช่อย่างนั้นค่ะฮิโรโกะตัดบทไม่ให้สากิมิพูดต่อแล้วพูดว่าฉันหมายความว่าคุณน่าสงสารที่ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จนะคะคำพูดนี้ประหนึ่งออกมัดสายฟ้าฟาดจึงอยู่ที่สากิมิฆ่าตัวตายเพื่อช่วยโทริโอแต่ก็ไม่สำเร็จแต่ทำไมวิธีการพูดของฮิโรโกะถึงฟังดูไม่เหมือนเคยเป็นคำพูดที่ไม่นึกถึงคนฟังเอาเสียเลย
ฉันเจ็บปวดใจที่เป็นเหยื่อแทนเด็กคนนั้นไม่สำเร็จแต่ว่าเหยื่อเหรอคะไม่ใช่ค่ะคุณตั้งใจจะตายเพื่อรักษาเกียรติของตัวเองต่างหากแต่มันไม่สำเร็จเลยต้องทำหน้าเศร้าอยู่ตอนนี้ไงคะท่านในนั้นดวงตาของซากิมิที่เคยสมองกลับมามีพลังอีกครั้งคุณจะพูดเรื่องอะไรฆาตกรคือคุณโอจิและจะไม่มีคนตายมากไปกว่านี้เรื่องที่ฉันจะทำต่อไปนี้ก็เพื่อช่วยคุณโทอิโร่ตายตาหลับเท่าที่จะทำได้ถือว่าเป็นการเอาแต่ใจของฉันเองก็แล้วกันสายตาของฮิโรโกะเหมือนกับตอนที่มองโอจิเมื่อคืนนี้ไม่มีผิดสายตานั้นไม่มีความหลังเลให้เห็นแม้แต่น้อยรักษาเกียรติของตัวเองหรือซากิมิพึมพำเบาๆแต่ได้ยินได้ชัดเจนทำไมการตายถึงเป็นการรักษาเกียรติของฉันล่ะเพราะตั้งแต่วันนี้ไปคุณไม่มีคำทำนายเหลือแล้วนะสิคะหลายปีมานี้คนล้มป่วยแต่ก็ไม่ได้รับการรักษาและไม่มีใครรู้ว่าคนป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่ถ้าป่วยตายไปทั้งที่ไม่ได้ทิ้งคำทำนายอะไรไว้เลยก็อาจจะถูกคนในโยชิมิจับได้ว่าคุณหลอกลวงเรื่องคำทำนายมาตลอดเพื่อรักษาเกียรติของตัวเองที่เป็นผู้ทำนายอนาคตคุณจึงต้องตายให้เหมาะเจาะพอดีเวลากับที่คำทำนายที่เหลือซากิมิแยงแทบจะทันทีจริงอยู่ที่ร่างกายฉันตอนนี้อ่อนแอเพ่งจิตไม่ไหวแต่ถ้าจะให้ทำนายอนาคตก็ทำฮิรุโกะตัดบททันทีไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเดิมทีคุณไม่มีพลังที่จะทำนายอนาคตด้วยซ้ำเพราะคุณไม่ใช่อามาเนะซากิมิตอนแรกผมคิดว่าตัวเองฟังผิดไปไม่ใช่ซากิมิทั้งนั้นหญิงชราที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นใครกันฮิรุโกะนี่มันเป็นยังไงมายังไงอะที่คิดว่ามันแปลกก็เพราะเรื่องที่ฮารุมะเล่าให้ฟังมันต่างจากเรื่องที่เขียนไว้ในบันทึกซึ่งได้มาจากคุณโทอิโร่ซากิมิไม่ใช่สิฮิรุโกะจ้องหน้าหญิงชราแล้วพูดว่าพอโทอิโร่สึโตมุหรือว่าศูนย์วิจัยนี้ถูกหน่วยความมั่นคงจับตาดูอยู่ก็คิดแผนพาลูกสาวที่เพิ่งเกิดหนีออกจากที่นี่ตอนนั้นเขาคิดจะทิ้งซากิมิเอาไว้ทันที่สัญญากับซากิมิไว้แล้วและคำสัญญาที่ซากิมิขอก็คือพาฉันไปด้วยให้ได้นะสุดท้ายโทอิโร่สึโตมุก็เอ่ยปากขอโทษที่ทำตามสัญญาไม่ได้แต่เมื่อวานนี้คนคนนี้เล่าว่าสัญญาที่บอกว่าจะมารับฉันก็ไม่เป็นจริงครั้งนั้นไม่ถึงว่าพวกเราจะได้อ่านบันทึกการวิจัยของคุณโทอิโร่เลยเผลอพูดที่สิ่งที่อยู่ในใจออกมาคำว่าพาไปกับมารับฟังเพลินๆอาจจะคล้ายกันแต่พอเอะใจกับตรงนี้เข้าฉันก็คิดว่าคำสัญญาอาจจะมีสองเรื่องก็ได้ซึ่งโทอิโร่สึโตมุคงจะพาลูกสาวและซากิมิออกไปด้วยกันแต่ก็ต้องระวังไม่ให้คนในโยชิมิและหน่วยความมั่นคงจับได้ตอนนั้นเขาจึงจำเป็นต้องให้ผู้หญิงคนนึงเหลืออยู่ที่นี่แทนซากิมิและสัญญาว่าจะมารับเมื่อพาซากิมิไปซ่อนตัวจากหน่วยความมั่นคงจนปลอดภัยแล้วแต่สัญญาก็ไม่เป็นจริงโทอิโร่สึโตมุหายตัวไปตั้งแต่วันนั้นเมื่อเริ่มมีชีวิตใหม่กับสกิมิและลูกสาวและคนที่เหลืออยู่ที่นี่แทนสกิมิในวันนั้นก็คือยิ่งชราที่อยู่ตรงหน้านี้ทั้งนั้นก็เป็นใครกันล่ะคนที่โทอิโร่สึโตมุให้ความไว้ใจและเป็นคนที่น่าจะเคยมีใจให้กับเขาคุณก็คือโอกามาจิสินะคะโอกามาจิเป็นชื่อที่โทอิโร่สึโตมุเอ่ยถึงหลายครั้งในสมุดบันทึกจะว่าไปในสมุดบันทึกไม่เคยเรียกโอกามาจิว่าเขาเลยสักครั้งผู้ช่วยของโทอิโร่สึโตมุตั้งแต่สมัยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยคือคนที่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของซากิมิเองหรือนี่ฉันสงสัยคุณตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อนแล้วในสมุดบันทึกของโทอิโร่สึโตมุเขียนเรื่องที่ซากิมิเลี้ยงหนูเอาไว้ในห้องรวมทั้งเรื่องที่ซากิมิมีแมงมุมและจิ้งจกเป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่ตอนที่คุณโทกินโนะบ่นเรื่องนอนไม่หลับเพราะหนูในห้องคุณนาโตริก็พูดถึงยาเบื่อหนูที่คุณใช้ในห้องถ้าหากเป็นคนเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันเองอยู่เหตุผลนั้นง่ายนิดเดียวเรื่องการเลี้ยงหนูในห้องนั้นเป็นความลับที่รู้กันสองคนเฉพาะซากิมิและโทอิโร่สึโตมุโอกามาจิไม่มีทางทำได้เหมือนกันแน่นอนส่วนเรื่องอื่นในบันทึกที่มีความขัดแย้งก็อธิบายได้เหมือนกันตอนที่โทอิโร่สึโตมุมาปรึกษาเรื่องของขวัญวันเกิดสำหรับซากิมิแล้วโอกามาจิบอกว่าอาจารย์ควรจะเรียนรู้และทำความเข้าใจผู้หญิงให้มากกว่านี้นั่นไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของขวัญแต่ยังรวมถึงความซื่อของเขาที่ไม่ระแคะระคายถึงความรู้สึกของโอกามาจิ
แต่ยังมาปรึกษาเรื่องผู้หญิงอื่นและตอนที่การวิจัยเกิดมีปัญหาจนถูกกดดันรอบด้านก็มีคนในศูนย์วิจัยคนหนึ่งบอกว่าถ้าอยากวิจัยต่อก็ปัดผู้หญิงปากดีนั่นออกไปซะผมเข้าใจผิดว่าผู้หญิงปากดีคนนั้นหมายถึงสกิมิแต่ในบันทึกเขียนไว้ว่าสกิมิยังคงให้ความร่วมมือกับการวิจัยอย่างอ่อนน้อมเหมือนเดิมคนที่ก่อเรื่องวิวาทกับนักวิจัยคนอื่นๆก็คือผู้ช่วยโอกามาจิต่างหากเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากแต่ว่ามีหลักฐานไหมยิ่งชราว่ามาเช่นนั้นแต่ฮิโรโกะก็ไม่ถอยถ้าให้ตำรวจสืบดูไม่นานก็จะรู้ว่าคุณกับคุณโทอิโร่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดจริงไหมแต่ถ้าฉันเป็นตัวปลอมจะอธิบายเรื่องคำทำนายที่ผ่านมาว่าอย่างไรหลังจากองค์กรมาดาระเมะถอนตัวออกไปแล้วฉันก็ทำนายอนาคตให้คนในโยชิมิแล้วก็ที่อื่นมามากมายง่ายนิดเดียวค่ะเพราะคุณอยู่ร่วมการวิจัยด้วยจึงบันทึกคำทำนายของซากิมิเอาไว้เป็นอย่างดีที่คุณทำคือรอเวลาเปิดเผยมันกับคนในโยชิมิและคนอื่นๆบันทึกคำทำนายนั้นเป็นเล่มเดียวกับที่ฮัตโตรี่แอบเปิดอ่านและในบันทึกการวิจัยก็มีเขียนเอาไว้เช่นกันจ่ายเงินให้ชาวบ้านในโยชิมิมากหน่อยเพื่อให้เขาไปดูแลถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ใช้คำทำนายได้โทยโรสึตมุรุนิสัยอารมณ์ร้อนและยิงในศักดิ์ศรีของโอกามาจิจึงคาดเดาว่าสักวันหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างหล่อนกับชาวบ้านจะแย่ลงถ้าเช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าสกิมิตัวจริงได้ทำนายเหตุการณ์ในปัจจุบันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วฉันเป็นผู้มีพลังที่น่าตกใจจนคิดไม่ถึงเลยเมื่อว่าเวลาผ่านไปคำทำนายก็ใกล้จะหมดลงถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้สำหรับหญิงชราซึ่งเป็นผู้ทำนายอนาคตเพื่อให้ชาวบ้านในโยชิมิเกรงกลัวมาตลอดหากวันข้างหน้าเกิดภัยพิบัติขึ้นในโยชิมิโดยไม่มีคำทำนายล่ะพวกชาวบ้านก็จะคิดว่าซากิมิได้สูญเสียพลังไปหมดแล้วตำแหน่งของหญิงชราก็จะพังทลายลงหรือหากตายไปอาจจะมีคนคิดว่าคำทำนายนั้นไม่เป็นจริงมาตั้งแต่แรกโอกามาจิงั้นหรือยิงชราเริ่มหัวเราะในลำคอแน่นอนว่าฉันจำคุณโอกามาจิได้ดีเลยล่ะเป็นผู้หญิงที่คอยช่วยเหลือคุณซึโตมุเป็นอย่างดีมาตั้งแต่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยตอนนั้นงานวิจัยสำหรับผู้หญิงมักจะโดนดูถูกและกีดกันแต่ก็เป็นคนที่มีความสามารถจะผ่านเรื่องพวกนั้นไปได้ถ้าไม่ได้คุณโอกามาจิช่วยงานวิจัยของคุณซึโตมุก็คงไม่มีทางเข้าตาองค์กรมาดาระเมะได้หรอกฮิโรโกะยิ้มราวกับคลอยตามสิ่งที่หญิงชราพูดมาคนโอกามาจิมีความสำคัญมากถึงกับเป็นผู้ช่วยของคุณโทอิโรสุโตมุแท้ๆแต่กลับมีผู้หญิงที่ชื่อว่าอามาเนะซากิมิปรากฏตัวขึ้นแถมยังเลื่อนขั้นจากที่เป็นแค่ผู้เข้ารับการวิจัยธรรมดาเป็นคนสำคัญของการวิจัยสำหรับคนโอกามาจิคงจะเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีมากๆเลยสินะคะแน่นอนมิหนำซ้ำยังมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับคุณสุโตโมอีกสำหรับคุณโอกามาจิแล้วคงจะแค้นฉันมากจนทนไม่ได้เลยล่ะคงจะเคยคิดว่าอยากฆ่าสักมิให้ตายก็อาจจะนะแต่การวิจัยก็ต้องใช้พลังและความสามารถของฉันอยู่จึงอดทนกลืนเลือดอยู่ทุกวันแค่คิดก็เครียดจนความดันขึ้นแล้วบทสนทนาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของคนทั้งสองนั้นเรากับพิษบีบหัวใจของผมคงจะจัดการง่ายกว่านี้ถ้าทั้งคู่ลุกขึ้นมาเอะอะโวยวายและลงมือตบตีกันไปเสียเลยแต่ฮิโรโกะยังคงพูดต่อด้วยความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งราวกับเหล็กกล้าไม่รู้ว่าโทอิโรสุโตมุให้สัญญาว่าจะมารับเมื่อไหร่แต่เมื่อผ่านไปหลายปีคุณก็น่าจะรู้ตัวว่าคำสัญญานั้นถูกลืมไปแล้วแต่ถ้าคุณยอมรับก็จะเป็นการยอมรับความพ่ายแพ้ต่อซากิมิด้วยในฐานะผู้ช่วยของโทอิโรสุโตมุและด้วยศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งคุณจึงปลอมตัวเป็นซากิมิต่อไปเมื่อวานนี้หญิงชราที่เบื้องหน้าในตอนนี้บอกผมว่าแต่ฉันในสมัยนั้นถึงจะรู้ว่าตัวเองถูกทิ้งก็ยังคงเชื่อสุโตมุไม่สิอยากจะเชื่อนะถ้ายอมรับว่าตัวเองถูกทิ้งก็เท่ากับว่าความสัมพันธ์ถูกตัดขาดลงนั่นคงเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของโอกามาจิสินะหากยอมรับแต่โดยดีว่าถูกโทอิโรสุโตมุหักหลังก็ยังมีโอกาสที่จะออกไปมีชีวิตใหม่ที่อื่นแต่เพราะไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้จึงอยู่ที่นี่ต่อไปจนเวลาผ่านไปหลายสิบปีเมื่อคุณแก่ตัวลงจึงตัดสินใจว่าจะตามหาโทอิโรสุโตมุและซากิมิโดยมีพ่อของคุณโทกิโนะ
ป็นคนประสานงานจ้างหนังสือผลก็คือคุณรู้ว่าพวกเขามีครอบครัวที่อบอุ่นแถมยังมีหลานอีกด้วยคุณคงจะแค้นใจมากคุณยอมทิ้งอนาคตทั้งชีวิตเพื่อเป็นตัวแทนสกิมิและอยู่อย่างโดดเดี่ยวที่นี่แต่ตัวต้นเหตุอย่างพวกเขากลับใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทว่าพวกเขาก็อยู่ไกลเกินกว่าที่คุณจะแก้แค้นได้คุณจึงคิดว่าคุณจบชีวิตตัวเองลงอย่างนี้ถ้างั้นก็ออกมาเปิดโปงเรื่ององค์กรมาดารเมะและสกิมิให้หมดเลยจึงลงมือหาที่อยู่เพื่อติดต่อสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์และตอนนั้นคงจะพบนิตยสารแอตแลนติสเขาแต่ไม่ได้หรอกถ้าแชร์เรื่องสกิมิชาวบ้านนโยชิมิก็จะรู้ว่าตัวเองเป็นตัวปลอมสำหรับหญิงชราที่ใช้คำทำนายควบคุมชาวบ้านมาโดยตลอดก็จะสูญเสียอำนาจที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายสิบปีการถูกเรียกว่าเป็นตัวปลอมเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีอย่างมากการทำลายชีวิตที่สงบสุขของโชเอโรสุโตมุกับซากิมิคงจะสวนทางกับการรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้แต่แล้วคุณก็นึกออกวิธีที่จะได้ผลทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันก็คือคุณปลอมเป็นซากิมิต่อไปและทำให้สื่อเห็นว่าคำทำนายของคุณเป็นความจริงแต่ถ้าติดต่อสื่อหลักอย่างหนังสือพิมพ์หรือสถานีโทรทัศน์ก็คงไม่มีใครสนใจหรือส่งจดหมายที่คล้ายๆจดหมายคู่ไปยังกองบรรณาธิการของสำนักพิมพ์รายเดือนโดยใช้คำทำนายซึ่งเหลืออยู่เพียงน้อยนิดนั่นคือเหตุการณ์ไฟไหม้ตึกที่โอซาก้าและเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ทะเลสาบซาเบอาพอได้รับความสนใจก็ส่งคำทำนายที่บอกว่าจะมีคนตายที่เขียนมากัน4คนเพื่อชี้นำให้นักเขียนมาพิสูจน์คำทำนายที่กล่องดวงตาปีศาจแน่นอนว่าตัวเองก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งถ้านักเขียนตายไปด้วยก็อาจจะเป็นข่าวใหญ่ที่ได้รับความสนใจในขณะเดียวกันก็รักษาอำนาจที่สั่งสมมาในฐานะผู้ทำนายอนาคตเอาไว้ได้โดยที่ชื่อซากิมิและองค์กรมาราเมะจะดังไปทั่วประเทศแม้ตัวจะอยู่ไกลแต่คราวนี้ต้องไปถึงหูซากิมิตัวจริงแน่นอนหรือคิดว่าใช้ชีวิตเป็นคนอื่นไปแล้วจะยังมีความสุขอยู่ได้ชื่อซากิมิจะถูกเล่าเป็นตำนานแห่งความหวาดกลัวไปตลอดกาลแผนของหญิงชราคือทำให้ซากิมิรู้สึกเจ็บปวดด้วยกรงเล็บแห่งความแค้นไม่รู้ว่าจะมีใครมาเป็นเหยื่ออีก3คนแต่คำทำนายเกิดขึ้นจริงเสมอที่สำคัญคือตัวเองหรือนักเขียนจะต้องตายนิชราเตือนชาวบ้านในโยชิมิซึ่งไม่เกี่ยวอะไรด้วยเตรียมยาพิษและรอเวลาแต่สุดท้ายก็เกิดปาฏิหาริย์เพราะการมาของคุณโทอิโร่ซึ่งเป็นหลานแท้ๆของซากิมิตอนแรกที่คุณยังไม่รู้ว่าโทอิโร่มาที่นี่เพื่ออะไรก็คงสับสนแต่วันรุ่งขึ้นตอนที่ทุกคนออกไปหาทางออกจากที่นี่คุณโทอิโร่ก็แอบเข้ามาหาและคุณก็ได้รู้ตอนนั้นเองว่าคุณโทอิโร่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นยายแท้และคุณก็คิดเปลี่ยนแผนกตัญหันโดยเพิ่มการแก้แค้นเข้าไปด้วยเป็นการแก้แค้นสกิมิด้วยการฆ่าหลานสาวสุดที่รักอย่างเลือดเย็นนิชระนั่งนิ่งมีเพียงใบหน้าที่กริยิมยิ้มย่องฟังเคโรโกะพูดอย่างตั้งใจผมนึกถึงใบหน้าของสมาชิกผู้หญิงแต่ละคนขึ้นมาเหยื่อในคำทำนายมีชายหญิงฝ่ายละ2คนถ้าคนคนนั้นคิดจะฆ่าตัวตายก็เหลือเหยื่อผู้หญิงแค่คนเดียวอัตราความเสี่ยงของคุณโทเอโร่ก็คือ1ใน4จะไม่เป็นการเดิมพันที่เสียเปรียบไปหน่อยหรือเฮรุก็เพียกหน้ายอมรับคำถามของผมและตอบว่าเพราะอย่างนั้นคุณเลยคิดหาวิธีอื่นเพื่อไล่ต้อนคุณโทเอโร่ให้จนมุมวิธีอื่นหรือก็ทำให้พวกเราหันมาฆ่ากันเองไงล่ะไม่แค่นั่งรอว่าจะมีคนตายแต่วางแผนชี้นำให้ใครก็ได้ฆ่าคนถ้าตายเพราะอุบัติเหตุแบบคุณอุซุยก็จะมีผู้เสียหายเพียงแค่คนเดียวแต่ถ้าเป็นการฆาตกรรมก็จะมี2ชีวิตที่ต้องหมดอนาคตนั่นก็คือฆาตกรและก็เหยื่อเทียบกับการตายเพราะอุบัติเหตุแล้วการฆาตกรรมทำให้ชีวิตคนพังทลายได้มากกว่าหลายเท่าแน่นอนว่าโทเอโร่ก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะเข้ามาผัวพันกับเหตุการณ์นี้ที่ชี้นำให้ฆ่ากันเองเนี่ยทำยังไงกันถ้าคนซึ่งมารวมกันที่นี่กล่องดวงตาปีศาจเชื่อเรื่องคำทำนายกันทุกคนก็พอจะเข้าใจได้แต่ความจริงแล้วก็มีคนที่ต่อต้านอย่างชิชิดะหรือคนที่ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาอย่างฮัตโตริอยู่ด้วยจะหวังให้พวกเขาหันมาฆ่ากันเองในระยะเวลาสั้นๆคงจะไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่เอาตุ๊กตาออกไปทีละตัวไงล่ะคุณโอจิคนทำไม่ใช่หรือลองนึกดูให้ดีตุ๊กตาตัวที่2ตอนที่สกิมิถูกวางยาพิษคุณคุงิสวะยืนยันว่าตุ๊กตาหายไปก่อนเวลาอาหารค่ำ
แต่ตอนนั้นคุณโอจิยังไม่รู้ว่าสกิมิจะถูกวางยาพิษมีเพียงคนเดียวที่รู้ก็คือสกิมิที่วางยาพิษตัวเองที่โอจิปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนเอาตุ๊กตาไปทิ้งไม่ได้เป็นเรื่องโกหกหรอกหรือนี่หลังจากคุณโทโยโร่แอบเข้ามาพบคนคนนี้ก็นึกแผนขึ้นได้ถ้าเอาตุ๊กตาออกทีละตัวหลังจากที่มีคนตายคนที่เห็นก็จะคิดว่าตุ๊กตามี4ตัวเท่ากับจำนวนคนที่ตายที่ทำนายไว้มีใครบางคนพยายามทำให้มีคนตายจนครบมีคนตั้งใจลดจำนวนตุ๊กตาตอนแรกที่พวกเราเห็นก็รู้ว่ามีฆาตกรที่ฆ่าคนเพราะต้องการให้ตัวเองรอดจากคำทำนายและทำให้พวกเราตาระแวงสงสัยกันเองทุกอย่างเป็นไปตามแผนของหญิงชราคนนี้เพื่อบีบคั้นคุณโทอิโร่คนคนนี้วางกับดักเพิ่มมาอีกโดยทำให้คุณโทอิโร่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งที่ตัวเองดื่มยาพิษเพื่อฆ่าตัวตายคุณโทโยโร่จึงต้องอยู่กักตัวกลายเป็นฆาตกรในสายตาของพวกเราพลังของโทโยโร่คือการวาดรูปทำนายเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นรอบตัวถ้าความผิดปกติที่วาดออกมาเกิดขึ้นจริงเสมอแล้วก็โทโยโร่ก็จะวาดรูปทำนายความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นอีกความคิดอีกด้านที่มีต่อคำทำนายต่างจากโอจิคนธรรมดาที่ไม่เชื่อเรื่องคำทำนายอยู่แล้วจะมองว่าโทโยโร่น่าสงสัยแค่ไหนนั้นหญิงชราคนนี้ย่อมรู้ดีหล่อนจึงปฏิเสธมือเย็นและเข้าไปดื่มยาพิษในห้องเพื่อสร้างสถานการณ์ผิดปกติที่โทโยโร่ไม่มีทางรู้มาก่อนหญิงชราเชื่อเรื่องคำทำนายของโทโยโร่อย่างสนิทใจเพราะว่าโทโยโร่เป็นหลานแท้ๆของสกิมิและหญิงชราก็รู้ดีว่าพลังนั้นเป็นของจริงเมื่อแผนสำเร็จโทโยโร่วาดรูปทำนายเหตุการณ์เป็นที่เกิดเหตุที่ตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนและถูกกักตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยในที่สุดถึงตำรวจจะมาพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุก็ไม่มีทางเชื่อเรื่องทำนายอนาคตเด็ดขาดตุ๊กตาตัวที่สองหายไปก่อนที่คุณคงิสวะจะเห็นนานมากน่าจะเป็นหลังจากที่คุณโทอิโร่เข้าไปพบนั่นแหละถ้าอยากให้ทุกคนคิดว่าผู้มีพลังทำนายอนาคตจอมปลอมอย่างโทอิโร่เป็นขวางยาพิษก็ต้องเอาตุ๊กตาออกหลังจากที่คุณโทอิโร่เข้าไปในห้องไม่งั้นจะน่าสงสัยเพราะคุณโทอิโร่ไม่รู้ว่าสกิมิจะดื่มยาพิษตอนไหนแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามที่หญิงชราคนนี้วางแผนทั้งตุ๊กตาพาที่หายไปและความหวาดระแวงที่เกิดจากคำทำนายของโทโยโร่ค่อยๆเพิ่มขึ้นก็กินจิตใจของคนขี้กลัวอย่างโอจิและโทกิโนะจนทำให้เกิดการฆาตกรรมยิ่งไปกว่านั้นเหยื่อคนแรกก็คือโทโยโร่นั่นเองสำหรับหญิงชราคงเป็นเรื่องที่เกินความคาดหวังไปมากทีเดียวการสันนิษฐานที่ดีแต่ก็ยังมีข้อหนึ่งที่ย้อนแย้งนะหญิงชราทำด้วยเสียงเบาๆเพื่อไม่ให้พวกเรารู้สึกถึงอาการผิดปกติของร่างกายถ้าจะแก้แค้นฉันฆ่าคุณโทโยโร่เองก็ได้นี่จะมาเสียเวลาย้อนความผิดหรือชี้นำให้ใครฆ่าใครแบบนั้นทำไมฆ่าหล่อนซะแล้วฉันก็ฆ่าตัวตายไม่ดีกว่าหรือใช่ตอนที่พูดคุยกับโทโยโร่2-2มีโอกาสตั้งหลายครั้งที่จะลงมือถ้าทำแบบนั้นก็ไม่มีความหมายฮิโรโกะตอบด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นถ้าคุณลงมือเองก็จะกลายเป็นแค่การฆาตกรรมธรรมดาซึ่งคุณไม่พอใจแค่นั้นทั้งที่คุณถูกสกิมิแย่งคนที่รักไปทำให้ต้องตกค้างอยู่ที่นี่แทนสกิมิและต้องมามีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับคำทำนายแต่สกิมิตัวจริงกลับทิ้งความเป็นผู้ทำนายอนาคตและมีความสุขกับครอบครัวคุณจึงอยากทำลายความสุขของสกิมิด้วยคำทำนายของสกิมิทำไมสกิมิต้องเสียใจที่ได้เคยทำนายอนาคตเอาไว้อย่างนั้นและไม่ยอมรับอย่างสิ้นเชิงว่าสกิมิเกิดมามีพลังเหนือมนุษย์แม้จะถูกเปิดโปงอย่างหนักแค่ไหนแต่หญิงชราก็ยังคงยิ้มอย่างไม่สะทกสะท้านถ้าที่คุณพูดมาเป็นเรื่องจริงฉันจะทำผิดเรื่องอะไรหรือฉันแค่เอาตุ๊กตาไปทิ้งและดื่มยาพิษฆ่าตัวตายส่วนเรื่องอื่นๆคนอื่นเป็นคนทำทั้งนั้นก็ใช่ค่ะฮิรุโกะกดน้ำเสียงไม่พอใจเอาไว้และกลับมาพูดต่อด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งคุณนาโตรีได้กล่าวไว้ว่าคำทำนายไม่เคยทำร้ายใครแต่คนที่มีบาดแผลในใจจะรับเอาคำทำนายนั้นไปและทำเรื่องที่เลวร้ายและคราวนี้มันก็เกิดขึ้นกับคุณโอจิและคุณโทกิโนะเป็นความคิดที่สมกับเป็นคุณยาสุโกะยิ่งชราเบะปากจนบิดเบี้ยวแต่ใครจะบอกได้หรอว่าถ้าไม่มีคำทำนายพวกเขาจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นพูดง่ายๆก็คือคำสาปนี่ล่ะเป็นคำสาปที่ครอบครัวนั้นทิ้งไว้หลายสิบปีแต่คำทำนายไม่มีเหลือแล้วทุกอย่างจบลงแค่นี้แหละในที่สุดหญิงชราโอกามาจิก็ยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ทำนายอนาคต
คำสาปจะบอกว่าคำทำนายบนรูปวาดของคุณโทอิโร่ก็เป็นคำสาปที่ทำให้คนอื่นดำดิ่งสู่ความหวาดกลัวงั้นหรือเหมือนกับฮิรุโกะที่มักต้องเข้าไปผัวพันกับคดีฆาตกรรมอยู่เสมอผมไม่อาจให้อภัยโอกามาจิได้แต่ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากคำทำนายหรือความอ่อนแอของมนุษย์หญิงชราคนนี้ก็ไม่ได้ทำร้ายใครโดยตรงเลยนั่นคือเรื่องจริงผมหลับตาพลางคิดว่าเรื่องของโอกามาจิคงจะจบลงเพียงเท่านั้นแต่ทว่ายังไม่จบนะคะพอมันไปมองฮิรุโกะอีกครั้งตั้งแต่นี้ไปฉันคือผู้ทำนายอนาคตคนใหม่ตั้งใจจะทำอะไรอีกเนี่ยผมเห็นโอกามาจิทำหน้าเคร่งเครียดไม่ได้ยินฮิรุโกะพูดอะไรแปลกๆก็บอกแล้วนี่เป็นการเอาแต่ใจของฉันล้วนๆถ้าไม่ถอนคำพูดที่บอกว่าการทำนายอนาคตของคุณโทอิโร่เป็นคำสาปแล้วก็ฉันคงไม่มีหน้าไปงานศพหรอกนะฮิรุโกะซึ่งนั่งพับขาอย่างสุภาพมาตลอดลุกขึ้นคุกเข่าและโน้มตัวไปข้างหน้าโอกามาจิราวกับท้าทายถึงจะไม่มีพลังพิเศษก็ทำนายอนาคตได้เหมือนกันเพื่อรักษาอำนาจในฐานะผู้ทำนายอนาคตไว้ให้นานที่สุดคุณตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายพร้อมกับคำทำนายสุดท้ายของซากิมิแต่กลับไม่เป็นไปตามแผนคุณรอดชีวิตมาได้คงจะทรมานมากเลยใช่ไหมล่ะคะโดนเอาตัวออกจากห้องตัวเองแถมมีคุณฮัตโตริเฝ้าตลอดเวลาจะฆ่าตัวตายอีกก็ทำไม่ได้แล้วสำหรับฮัตโตริแล้วนั่นคือความหวังดีจึงตั้งใจดูแลและปกป้องหญิงชราจากฆาตกรแต่สำหรับหญิงชราแล้วมันคือการปิดตายโอกาสที่จะฆ่าตัวตายเป็นครั้งที่สองการแก้แค้นสกิมิสำเร็จแล้วแต่ปัญหาของคุณยังอยู่เหมือนเดิมถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะทำนายการตายของตัวเองไม่สำเร็จและถูกชาวบ้านโยชิมิตราหน้าว่าเป็นคนหลอกลวงศักดิ์ศรีที่สูงริบๆของคุณจะยอมให้เป็นอย่างนั้นหรือคะมีวิธีแก้เพียงวิธีเดียวนั่นก็คือคุณจะทำนายการตายของตัวเองแล้วก็ตายตามนั้นคุณจะถูกคำทำนายของตัวเองฆ่าตายในที่สุดค่ะคำข้างยิงชราฉีตั้งขึ้นราวกับถูกฟ้าผ่าเขาอย่างจังดวงตาเบิกโพร่งขึ้นสุดขีดดูขุ่นมัวราวกับลูกแก้วที่โดนไอ้น้ำแต่รุโกะก็ยังพูดต่ออย่างไร้ความปราณีแล้วก็แผนการที่คุณจะใช้นิตยสารแอตแลนติสทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกนำเสนอไปทั่วประเทศญี่ปุ่นและหวังว่าจะมีสื่อมาทำข่าวของคุณมากมายก็จบลงด้วยความล้มเหลวแล้วนะคะคุณคงจะไม่รู้ว่าตอนนี้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรมาดาระเมะถูกแบนทั้งหมดอาจจะเป็นฝีมือหน่วยความมั่นคงก็ไม่อาจทราบได้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรมาดาระเมะทั้งหมดจะถูกปิดเงียบไม่เป็นข่าวให้คนทั่วไปได้รับรู้อนาคตอันสั้นของคุณก็จะจบลงในที่รกร้างห่างไกลผู้คนและถูกลืมว่าเป็นผู้ทำนายอนาคตในที่สุดนี่คือคำทำนายจากฉันค่ะหุบปากยิงเชิดระโมโหพุ่งพร่านจนตัวสั่นส่งเสียงครางด้วยความหอบเหนื่อยพรางร้องตะโกนออกมาหุบปากเดี๋ยวนี้นะที่ผ่านมาฉันต้องทนมานานแค่ไหนต้องทนกับความอับอายมาจนถึงวันนี้แต่คุณมีทางเลือกอื่นน้ำเสียงเด็ดขาดฟาดฟันลงบนคำสาปที่ห่อหุ้มยิงเชิดระอยู่จริงอยู่ที่การหักหลังของคุณโทอิโร่สุโตมุคือสาเหตุที่ทำให้ชีวิตคุณต้องบิดเบี้ยวไปสิ่งที่เขาทำกับคุณไม่ควรได้รับการให้อภัยตอนที่คุณรู้ว่าตัวเองถูกหักหลังถ้ายอมทิ้งตำแหน่งผู้ทำนายอนาคตปลอมๆนี้ซะก็สามารถออกไปมีชีวิตใหม่ได้แต่คุณกลับไม่ยอมรับความล้มเหลวและความพ่ายแพ้จึงเอาตัวเองแล้วทำตัวเป็นผู้ทำนายอนาคตต่อไปคนที่เลือกทางเดินนี้ก็คือตัวคุณเองนั่นแหละไม่ใช่คำสาปจากคำทำนายอะไรเลยจิงชะระเปิดปากทำท่าคล้ายจะพูดอะไรออกมาแต่ก็ไออย่างหนักเสียก่อนภาพที่ผมเห็นเป็นเพียงหญิงชราตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่เหลือขาวของผู้ทำนายอนาคตที่น่าเกรงขามเลยฮิโรโกะหลุบตามองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นยืนและหันมาบอกผมว่าไปกันเถอะหลังจากพวกผมออกจากห้องแล้วก็ได้ยินเสียงไอดำมาจากด้านหลังประตูนั้นอยู่นานฮัตโตริยังไม่กลับมาแต่พวกผมอยากเห็นสภาพภายนอกจึงออกจากกล่องดวงตาปีศาจผมนึกอยากจะพูดกับฮิโรโกะซึ่งเดินตามหลังมาแต่ก็ยังเกรงๆอยู่เมื่อครู่นี้หลังจากโต้เถียงกับหญิงชราโอกามาจิก็เกิดบรรยากาศแปลกๆทำให้ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มบทสนทนาอย่างไรดีแต่ขณะที่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นเจ้าตัวก็เริ่มพูดขึ้นเองฮารุมะผมหันไปมองขอโทษนะฉันคงจะเป็นโฮมส์ให้เธอไม่ได้แล้วล่ะผมยืนเดินด้วยความแปลกใจทำให้ฮิโรโกะเดินแซงหน้าไปโดยไม่มีคำอธิบายอะไรต่อผมจึงรีบเดินตามไปให้ทันโฮมส์ของผมนั่นหมายถึงการเป็นตัวแทนของคุณอาเคจิหรือเปล่านะ
จึงอยู่ที่รุกโกะตามไปจากคุณอาเคจิที่ฉันชอบก็เป็นนักสืบหลานแก้ไขปริศนาของคดีที่นำภัยพิบัติมาให้ตัวเองเท่านั้นแต่นั้นก็ทำให้เราต่างก็ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ไม่ใช่หรือแล้วผมก็เข้าใจฮิรุโกะปลอมการฆ่าตัวตายขึ้นมาและนั่นทำให้หยุดความเคลื่อนไหวของคนร้ายได้แต่ทำไมคนที่เล่นบทฆ่าตัวตายถึงต้องเป็นฮิรุโกะตอนนั้นมีคนตายคืออุสุยและโทอิโร่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีคนตายเป็นผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงอีกหนึ่งคนถ้าจะให้รู้ก่อนซึ่งมีความสามารถสืบสวนคดีทำงานได้คล่องตัวให้ผมรับบทฆ่าตัวตายก็ได้ไม่สิเดี๋ยวก่อนลองเรียบเรียงข้อมูลดูไหมโอสุยตายเพราะอุบัติเหตุเพื่อให้รอดจากคำทำนายโอจิต้องฆ่าผู้ชายหนึ่งคนและโทกิโนะต้องฆ่าผู้หญิงสองคนจำนวนคนตายที่ทำนายไว้คือชายสองหญิงสองถ้าคิดว่าทั้งสองคนที่ร่วมมือกันแต่ลงจะไม่แลกเป้าหมายโทเกโนะก็จะเป็นคนฆ่าโทอิโร่และถ้าผมฆ่าตัวตายโยผู้ชายก็จะครบทั้งสองคนทำให้โอจิไม่ต้องลงมือฆ่าใครแล้วโทเกโนะก็ต้องฆ่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งแต่ตามคำทำนายคือต้องฆ่าผู้หญิงสองคนอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องทะเลาะกับโอจิซึ่งไม่ต้องลงมือก่อเหตุฆาตกรรมแล้วและถ้าฮิรุโกะฆ่าตัวตายก็แค่สลับเรื่องกันโดยที่มีเหยื่อผู้หญิงครบ2คนคือโทอิโร่และฮิรุโกะทำให้โทกิโนะบรรลุเป้าหมายส่วนโอจิก็แค่ฆ่าผู้ชายอีกคนตามเดิมไม่เกิดการทะเลาะโต้เถียงกันขึ้นแต่ความเป็นจริงมีการวางแผนแลกเปลี่ยนการก่อเหตุฆาตกรรมเพื่อให้พวกผมไขว้เขวโดยที่โอจิเป็นคนฆ่าโทอิโร่ซึ่งเป็นผู้หญิงผลของการกระทำนั้นเกิดอะไรตามมาบ้างและในกรณีนี้หากผมเป็นคนที่ฆ่าตัวตายก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นในเมื่อเหยื่อผู้ชายครบ2คนแล้วโอจิก็บรรลุเป้าหมายสุทาเกโนะก็ฆ่าผู้หญิงอีกคนหนึ่งทำให้ทั้ง2คนฆ่าคนไป1คนเท่ากันไม่เกิดการทะเลาะโต้เถียงเช่นกันแต่เพราะฮิรุโกะฆ่าตัวตายจึงทำให้ทั้ง2คนทะเลาะกันมีคนตายที่เป็นผู้หญิงคือโทอิโร่และฮิรุโกะครบ2คนโทกิโนะยังไม่ได้ลงมือฆ่าใครก็บรรลุเป้าหมายเสร็จแล้วแต่โอจิที่ลงมือฆ่าโทอิโร่แทนจึงทำให้เกิดภาวะคนตายเกินคำทำนายและไม่ยุติธรรมที่เขาต้องฆ่าคนถึง2คนที่รู้ก่อปลอมการฆ่าตัวตายแทนที่จะเป็นผมนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมันทำให้เกิดหายนะกับเหล่าฆาตกรเฉพาะกรณีที่มีการวางแผนฆาตกรรมแลกเปลี่ยนฮิรุโกะเดินนำหน้าห่างไปไม่กี่ก้าวผมได้แต่มองตามผมสีดำครับของหล่อนพริ้วไหวตามแรงลมคืนที่โทอิโร่ถูกฆ่าฮิรุโกะร้องไห้อยู่คนเดียวในห้องขณะที่น้ำตาไหลพรากทั้งคืนหล่อนคงคาดเดาพฤติกรรมของฆาตกรและคิดแผนเพื่อไล่ต้อนฆาตกรให้จนมุมอีกทั้งเลือกให้ตัวเองเป็นคนที่ปลอมการฆ่าตัวตายแทนที่จะเป็นผมเพื่อทำให้เกิดหายนะกับฆาตกรมากที่สุดหรืออีกไหนหนึ่งก็คือคิดแผนชี้นำให้ฆาตกรมุ่งไปสู่ความหายนะนี่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาของฮิรุโกะที่ผมรู้จักคิดทำร้ายผู้อื่นชัดๆทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะโกรธที่โทอิโร่ถูกฆ่าตายขนาดนั้นเลยหรือบ้านะไม่ใช่หรอกต้นเหตุคือตัวผมต่างหากถ้าเป็นไปตามคำทำนายนอกจากอุซุยก็จะมีผู้ชายตายอีกหนึ่งคนตอนที่คำทำนายเป็นจริงเพื่อไม่ผมตายหล่อนจึงเลือกวิธีฆาตกรอาจจะตายได้เมื่อเทียบกันระหว่างชีวิตผมกับชีวิตฆาตกรแน่นอนว่าฮิรุโกะเลือกผมตอนที่อยู่ในห้องครัวเหมือนกันฮิรุโกะกับผมตั้งใจเข้าไปซ้ายกว่าเวลานัดที่ทุกคนนัดไว้นั่นก็เพื่อตรวจดูตำแหน่งที่นั่งของทุกคนก่อนผมจะได้นั่งห่างจากโอจิที่สุดแผนของฮิรุโกะคือใช้จิตวิทยาไล่ต้อนโอจิให้จนมุมและบังคับให้เขาต้องหยิบมีดขึ้นมาตอนนั้นถ้าผมนั่งอยู่ใกล้ๆอาจจะเข้าไปจับตัวโอจิจนเกิดบาดเจ็บได้และอีกอย่างผมรู้ดีว่าคงจะเข้าไปช่วยไม่ทันเลยตะโกนใส่โอจิว่าอย่าจับนะสุดท้ายคำพูดนี้ก็กลายเป็นตัวจุดระเบิดทำให้โอจิหยิบมีดขึ้นมานี่ก็อาจจะเป็นในแผนการของฮิรุโกะด้วยเพราะถ้าผมไม่ตะโกนออกมาโอจิก็อาจจะไม่ทำอย่างนั้นซึ่งทำให้เสียแผนและผมก็เข้าใจว่าที่ฮิรุโกะทำไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการเดิมพันชีวิตสิ่งที่หล่อนต้องการจากผมไม่ใช่การเป็นผู้ช่วยสืบคดีแต่เป็นหน่วยกองหลังในที่ปลอดภัยซึ่งคอยช่วยให้หล่อนเข้าไปเผชิญหน้าสู้กับฆาตกรต่างหากฮิรุโกะได้คิดคำนวณมาเป็นอย่างดีแล้วจึงลงสนามรบนี้
แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าการทำอย่างนั้นแตกต่างจากภาพของนักสืบที่ค้นหาความจริงซึ่งผมกับโฮมส์คุณอาเคจิใฝ่ฝันอยากจะเป็นอย่างนั้นผมเห็นนาโตริวิ่งมาจากสุดทางเดินพรางตะโกนว่าหน่วยกู้ภัยมาถึงฝั่งโยชิมิแล้วตามไปด้วยสองพ่อลูกชิชิดะจุนโบกมือให้พวกผมอยู่ด้านหลังผมเดินตามฮิรุโกะพรางใช้ความคิดไปด้วยฮิรุโกะเลือกที่จะไม่เป็นโฮมส์ของผมตราบใดที่ผมยังอยู่ข้างๆก็คงจะปกป้องผมแบบนี้อีกไม่สิจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้แม้ว่าฮิรุโกะจะไม่เป็นโฮมส์ของผมแล้วผมก็ยังต้องเป็นวัตสันของฮิรุโกะอยู่ดีเหตุการณ์นี้ทำให้พวกเราได้รู้เรื่องการวิจัยขององค์กรมาดาระเมแค่ส่วนหนึ่งเสียดายที่ไม่ได้ข้อมูลความเคลื่อนไหวขององค์กรในปัจจุบันแถมร่องรอยที่ได้มาก็ยังขาดหายไปจนติดตามต่อไม่ได้อีกแต่พวกผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลังจากนี้อีกหลายเดือนพวกผมจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีที่เขียนไว้ในบันทึกของโทอิโร่สึโตโมะคดีฆาตกรรมหมู่ในห้องวิจัยลับซึ่งซากิมิเคยทำนายเอาไว้